โอเคแล้วครับผมก็กราบสวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวของขังกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่พี่สองคนคนเดิมอีกแล้วนะครับในช่องเฮียสองสโลซิงช่องหลักของพี่สองเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองกันด้วยวันนี้มาอยู่หน้าเกมนะครับฟอร์จูนไทเกอร์นะหรือพยัคฆ์แห่งโชคลาภนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาวันนี้มาอยู่กันหน้าเกมฟอร์จูนไทเกอร์นะมาดูว่าวันนี้เนี่ยพี่สองจะเล่นเทคนิคไหนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับไปลุยกันเลยผมวันนี้จะทุนน้อยอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้พี่เสือต้องทุนน้อยอีกแล้วเพราะวันก่อนเนี่ยเล่นทุนเยอะเนี่ยโดนไปแล้วนะครับวันนี้จัดทุนน้อยเอาแบบสะใจสะใจวัยรุ่นหน่อยแล้วกันนะครับไปเบ็ดระบาดไปก่อนนะเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เราจัดสูตรแบบเบาๆนะ10-10นะครับผมแต่เดี๋ยวว่าดูดิพี่สองจะเล่นในแบบไหนนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยนะถึงจะเป็นคำว่าสูตรก็จริงครับแต่มันก็ไม่ได้สูตร 100% หรอกมันคือเทคนิคการปรับเบ็ดเดินเบ็ดของเฮียนี่แหละแต่พูดให้มันมีหลักการเฉยๆนะครับให้มันดูเท่นะครับผมไม่ใช่ได้มีหลักการนะเหมือนนักวิชาการที่แบบว่าเฮ้ยมันคือสูตรที่ผมวิจัยออกมานะครับแต่ไม่ใช่นะบางทีบอกว่าเป็นเทคนิคเพื่อนๆก็ไม่เชื่อนะครับผมเพื่อนบอกเฮียมีสูตรอะไรมาแนะนำบ้างเลยเออแนะนำยังไงล่ะก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคการเล่นนะเนี่ยเทคนิคเนี่ยเทคนิคหมดเห็นไหมเนี่ยเทคนิคหมดเนี่ยเห็นไหมเออเรียบร้อยเอาเรียบร้อยกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งเรียบร้อยมาแล้วครับตัวแพงด้วยครับขอญาติดื่มน้ำอมฤตหน่อยโอ้โหเย็ดเข้มาอย่างดีครับผมเกลือโอเคขอญาติใช้สูตร10-10-10เลยแล้วกันนะครับก็เฮียจะหมุนเอง10ครั้งนะครับออโต้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะทุกคลิปที่เฮียนำมาลงนะครับผมเรียบร้อยโอเคผมและใครที่หาเกม Fortune Tiger ไม่เจอนะครับดูที่บนหัวพี่2ได้เลยนะครับแหมก็จะหาได้ประมาณนี้เลยนะมาขอเต็มๆมาเต็มเครื่องมาเต็มเครื่องกับเบื้องแตกมาเรียบร้อยแล้วกรรมการครึ่งนึงวัดครึ่งนึงเรียบร้อยครับผมได้มาเท่าไหร่ครับผมได้มา100บาทสวยงามครับบอกตรงนะเพื่อนบางทีเนี่ย100บาทเพื่อนอาจจะมองว่ามันเป็นเงินที่น้อยนะครับแต่นะครับผมถ้าทุนมึงแค่20มึงได้100นึงคือมึงโคตรสะใจเลยเพื่อนนะเออบอกไว้ก่อนเลยนะครับบางคนได้อุ๊ยได้100นึงหัวเราะกิ๊กๆๆๆเดี๋ยวมึงรู้ครับผมเดี๋ยวกูปรับเบ็ดก่อนไปที่เบ็ด5นะครับอีก10รอบนะก็เดี๋ยวจะเดินสูตรนะครับวันนี้กันไปนะแต่บอกเลยนะครับผมสูตรไม่ใช่ว่ามันจะแตก 100% นะมันเป็นเทคนิคการเล่นของเฮียเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเข้าใจผิดกันไปนะว่าเฮ้ยเฮียมันคือสูตรจากทาง PG ใช่ไหมไม่ใช่นะครับบางคนบอกว่าโอ้ยอร่อยผมเป็นไงครับวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเป็นไงผม10-10-10นะรอมา10-2เดี๋ยวดู10-3นะครับโอเคก็ฝากเพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุนน้อยนะ20บาทนะครับผมจัดหนักมันที่แล้วนะผม172บาทก็หวานเจี๊ยบสิครับเพื่อนบอกเลยครับสูตรพี่เสือวันนี้แต่บอกก่อนเลยนะเทคนิคการเล่นแต่ละอย่างของเฮียเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไปใช้เล่นได้แตก 100% นะครับมันมีการปรับเบ็ดกระชากเบ็ดเดินเบ็ดของมันนะก็เอาเป็นเทคนิคละกันแต่เพื่อนๆเนี่ยอยากให้เข้าใจคำว่าสูตรของเฮียคือเทคนิคแหละแต่พอไปพูดว่าเทคนิคก็ไม่มีใครเชื่ออีกเออเฮียมีสูตรแน่เลยก็เลยพูดสูตรแม่งเลยครับผมเออแต่ถ้าเราเล่นอยู่แบบเดิมๆนะครับซ้ำๆนะบอกเลย PG มันจับไตได้นะครับผมมี AI ที่ตรวจสอบได้นะก็เหมือนแบบเรียกระบบ AI นะครับผมก็แต่ถ้าคนเล่นบ่อยก็จะเข้าใจอยู่แล้วนะว่าระบบ AI คืออะไรนะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความฉลาดล้ำนะเออเรียบร้อยครับผมมันจะทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยพอผู้เล่นเล่นแบบนี้นะครับผมเล่นแบบเดิมทุกวันทุกวันเนี่ย AI ก็จะเข้าใจว่าเราควรที่จะให้แบบนี้กับเขานะครับแต่พี่สองเนี่ยบอกเลยว่าฉีกทุกวันนะผมมาเด้เนี่ยคนดีๆเขาเล่นกันที่ไหนครับผมมีดูคนดีๆเขาเล่นกันที่ไหนล่ะมี300เบ็ด30นี่มึงเคยเห็นไหมเออคนบ้าๆบอๆอย่างพี่สองนะครับผมเราต้องบ้าๆกับมันเพื่อนถ้าเราบ้ากับมันนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราเต็มแผงไปคูณ10ส้มไปที่900บาทเราต้องบ้ากับมันครับเพื่อนๆเราต้องบ้ามันดิบางทีเนี่ยมีทุน 1,000 นะครับกูปรับเป็น500แม่งเลยเนี่ยเออกูเป็นอย่างจริงๆคือต้องบ้ากับมันเพื่อนสูตรคนบ้าครับผมโอเคไปเบ็ด50ไป
ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครอยากได้ที่ดินไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วคนที่แจ้งให้พี่สองช่วยปั้นให้หน่อยนะผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำคลิปปั้นแล้วนะเดี๋ยวกำลังสุ่มอยู่นะครับฝากกดติดตามมาด้วยนะเป็นกำลังใจให้พี่สองหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์แจกนะเดี๋ยวจะแจกนะผมเดี๋ยวจะฝากเข้าไปนะครับผมสัก 1,000 บาทเล่นได้เท่าไหร่แจก FC ในกลุ่มแม่งหมดเลยดีกว่านะเออดีไหมดีไหมเพื่อนเออแต่ถ้าได้จะเสียก็อย่ามาแบบไปมาหาว่าวเด้ออย่ามาหาว่าวเด้อเออถ้าเสียนะเดี๋ยวสุ่มแจกเลยนะผมว่าใครได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวมีรางวัลกันนะแต่ถ้าไม่แต่ถ้าเสียกุ้มคลิปนั้นก็ถือว่าตัวใครตัวมันนะครับ ถือว่าตัวใครตัวมันถือว่าตัวใครตัวมันเลยนะถ้าคลิปนั้นเสียนะครับเรียบร้อยวัดครึ่งหนึ่งกรรมการขึ้นละ 5,000 บาทเลยครับเป็นไงล่ะเพื่อนโอ้ยสูตร2เป็นไงล่ะครับผมเอาเรื่องกับเบิ้งแตกไหมครับเพื่อนคนสุพรรณเข้าเลยแบบนี้ไปตอนนี้มาที่ 6,000 บาทแล้วนะครับปลายเบ็ด100ไปอัดไปทองคำมาดีจริงนะเกมเสือนะครับผมช่วงนี้เกมเสือกลับมาดีแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยดรอปไปนะเล่นยังไงก็ไม่มานะครับผมเนี่ยดูนะเดี๋ยวดูดูเฮียเล่นนะเดี๋ยวดูเฮียเล่นเนี่ยเป็นไงเพื่อนเป็นไงดูความบ้าดูดิดูมันต้องแบบนี้นะเล่นต้องใจถึงนั้นเพื่อนนะก็อย่างงี้ก็ดูความบันเทิงดีกว่านะครับถ้าใครใจไม่ถึงก็อย่ามาเล่นเลยนะดอกนี้ไอ้เหี้ยนึกว่าเต็มแผงโอ้โหเสียได้ชิปหายครับเพื่อนๆนึกว่าเต็มแผงนะไปต่อเอาแล้วคูณมาดอกนี้เท่าไหร่ครับเฮ้ยเรียบร้อยผมโหเลิกเลยครับผมแบบนี้เออบอกแล้วผมว่ามันต้องมีสักวันต้องมีสักวันหากฝันเติมฝันให้พบทุกวันไม่เคยเสียดีวันนี้เอาอะไรที่ 40,000 พอเพื่อนเดี๋ยวเราโอ้แล้วเข้าอีกแล้วดอกนี้มาอีก 26,000 โอ้โหเต็มเครื่องกระเบื้องแตกโอ้แตกนอกโคตรสุดไหลโคตรดีครับผม 26,000 บาทนะครับเอาเรื่องกระเบื้องแตกโอ้โหเอาเรื่องจริงครับเพื่อนเพื่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปนิดเดียวผมมาไปโอ้ยไม่มาว่ะมาแล้วก็ไม่มายังไงผมเบ็ดพันแม่งเลยมาดิเมื่อกี้ก็บอกเอากำไร 40,000 นะแต่นี่กูจะกูเบ็ดสู้อีกแล้วนะดูความบันเทิงเท่านั้นนะเพื่อนนะไม่นำให้เล่นทำตามนะครับไปเรียบร้อยเหี้ยเป็นไงล่ะกูบอกไรแม่ย้อยเป็นไงร่าเป็นไงเอาไงนะ 50,000 บาทนะผมเฮ้ยเริ่มมาว่ะเฮ้ยแสนว่ะโอ้โหเอาแค่กำไรแสนพอคราวนี้โอ้ย99บาทหน้าปั่นอาจารย์เรียบร้อยโอ้โหแล้วลดเบ็ดทำไมเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมถามว่าจะเอาเลขสวยๆกลมๆนะครับผมก็เลยปั่นมาเรื่อยๆนะโอ้โหดูดิเอาเรื่องกับเบื้องแตกเรียบร้อยผมไปแล้วดอกนี้มา500บาทโอเคพอเลยเพื่อนพอเลยภาพนี้สวยๆครับผมโอเคเป็นไงเพื่อนครับดูลุ้นสนุกไหมลุ้นมันไหมครับผมบอกเลยนะไม่มีสูตรอยู่จริงนะครับมันคือเทคนิคการเล่นแต่นะครับผมเพื่อนพี่สองพูดให้มีหลักการในการเล่นเฉยๆว่ามันมีสูตรคำนวณก็เหมือนหวยแหละมันต้องมีสูตรคำนวณแหละไม่มีใครที่เกมไหนหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคไม่มีการคำนวณสูตรนะครับผมทีนี้นั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆเอาไปปรับใช้กันเองนะครับโอเคเพื่อนก็วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาเพื่อนไปก่อนดีกว่านะครับผมขออนุญาตทิ้งไปด้วยภาพนี้เลยนะกำไร 100,000 บาทนะผมโอเคไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคทุนน้อยหรือปรับเบ็ดนะครับผมต้องพี่2คนเดียวเท่านั้นนะครับนี่ขออนุญาตลาก่อนไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีกันด้วยครับผม